สวัสดีค่ะวันนี้ขอเชิญท่านรับชมเหรียญที่น่าสนใจอีกหนึ่งเหรียญทุกท่านคงได้รับชมเหรียญสตางค์ลูนะคะชนิดราคา1สตางค์5สตางค์และ10สตางค์มาแล้วจะมีอีกชนิดราคาหนึ่งที่ท่านอาจจะไม่ได้พบเจอเลยคือชนิดราคาครึ่งสตางค์นะคะราคาครึ่งสตางค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญที่ผลิตในปีพ.ศ. 2480ในสมัยรัชกาลที่8นะคะในช่วงนั้นในปีพ.ศ.นี้นะคะรัฐบาลได้มีให้จัดทำเหรียญนี้เกิดขึ้นเพราะว่ากำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่องสินค้าหลายประเภทมีราคาแพงส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนรัฐบาลตอนนั้นผู้นำคือพญาพหลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีจึงมีแนวคิดในการผลิตเหรียญกระสาบชนิดราคาครึ่งสตางค์ออกใช้เพื่อเป็นการชะลอการขึ้นราคาสินค้าและลดค่าครองชีพโดยสั่งผลิตจากโรงงานเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นแต่อย่างไรก็ดีนะคะภาวะเงินเฟ้อของประเทศยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเหรียญสตางค์ลูชนิดราคาครึ่งสตางค์กลายเป็นเหรียญกระสาบมูลค่าต่ำซึ่งแทบจะไม่สามารถซื้อสินค้าต่างๆในท้องตลาดได้รัฐบาลจึงหันไปใช้นโยบายควบคุมราคาสินค้าโดยไม่ได้ผลิตเหรียญราคาครึ่งสตางค์ออกมาเลยดังนั้นจึงเป็นที่สรุปได้ว่าเหรียญครึ่งสตางค์จะเป็นเหรียญที่ผลิตในปีนี้เพียงปีเดียวคือปีพ.ศ. 2480นะคะจุดสังเกตที่น่าสนใจอีกหนึ่งจุดนะคะเหรียญสตางค์รูปีพ.ศ. เหรียญสตางค์รูชนิดราคาครึ่งสตางค์ปีพ.ศ. 2480นี้นะคะมีจำนวนการผลิตถึง 12,86,000 เหรียญเป็นอันนี้ที่นำมาให้ท่านได้รับชมเป็นเหรียญที่ดิฉันซื้อมาณราคาปัจจุบันนี้ค่ะราคาเหรียญละไม่ใช่เป็นเหรียญใหม่ UNC แต่เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วในราคาเหรียญละ45บาทก็ซื้อมาให้ท่านได้รับชมกันให้สมาชิกทุกท่านได้รับชมได้รับความรู้จากเหรียญนี้รวมทั้งหมด9เหรียญเป็นเลขมงคลเลยทีนี้ใน9เหรียญนี้จะมีเหรียญอยู่เหรียญหนึ่งนะคะที่จะแตกต่างจากเหรียญอื่นเพราะว่าจากประวัติการผลิตเนี่ยจะมีเหรียญอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นเหรียญที่ไม่ทราบจำนวนการผลิตความแตกต่างของเหรียญนี้นะคะคือเหรียญที่อยู่ในกลุ่มของ12ล้านเหรียญเนี่ยตัวศูนย์นะคะตรงปีพ.ศ. 2580เนี่ยเลขศูนย์นะคะจะเป็นวงรีนี้คือฐานของศูนย์มันจะเป็นเหลี่ยมทำให้เลขศูนย์เป็นวงรีแต่จะมีเหรียญอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นเลขศูนย์กลมซึ่งหายากกว่าวงรีนี้นะคะเผอิญว่าใน9เหรียญ นี้มีหลุดไม้ท่านได้รับชม1เหรียญด้านล่างอะค่ะลองจับตาดูดีๆนะคะฐานตรงเลข0จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นวงรีฐานจะเหมือนกับเป็นแนวเกือบตรงอะค่ะแต่ถ้าเป็นวงกลมมันจะกลมเลยกลมแบบกลมเป็นเส้นวงกลมเลยเห็นความแตกต่างไหมคะมันจะแตกต่างกันอยู่นิดเดียวถ้าไม่สังเกตตอนแรกที่ฉันก็ยังไม่ทันสังเกตเลยพอทราบจากข้อมูลว่ามีการผลิตขึ้นมาเหมือนทำเป็น2บล็อกนะคะอีกบล็อกหนึ่ง2480เลข0เป็นวงรีอีกบล็อกหนึ่ง2480เลข0เป็นวงกลมก็เริ่มมาจับตามองก็จะพบว่า1ใน9เหรียญที่เราซื้อมาค่ะเป็นเหรียญที่2480ที่เป็นวงกลมนะคะอันนี้ท่านคงได้รับชมจากภาพแล้วนะคะก็นับว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมน่าสนใจเหรียญราคาครึ่งสตางค์
ของเรานี่25 สตางค์ว่าน้อยแล้วนะอันนี้ครึ่งสตางค์แต่จริงๆแล้วก็มีน้อยกว่าครึ่งสตางค์อย่างเช่นเหรียญในสมัยรัชกาลที่ห้าเหรียญเฟื้องเหรียญพายเหรียญอัดถ้าไปหามาหรือว่าไปพบเจอที่ไหนจะนำมาให้ท่านได้รับชมอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะชอบสนใจกรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ